ขอต้อนรับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะคุณนงนุชเกลื่อนเพชรหรือว่าพี่เก๋ค่ะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กลูต้าคอลลาเจนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเห็นข่าวกระจ่างใสวิ่งขนาดนี้ต้องมีเคล็ดลับดีๆแน่เลยนะคะเคล็ดลับของพี่เก๋คืออะไรคะเคล็ดลับก็คือการเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพผิวแล้วก็ดูแลสุขภาพภายในทั้งตับทั้งอุ้ยทุกสิ่งอย่างในร่างกายให้มันผ่องให้มันใสแบบนี้เพราะว่าแต่เดิมพื้นผิวอะอุ้ยดำยิ่งวันนี้จริงเหรอคะอุ้ยขวัญว่าขวัญดำแล้วนะโอ้โหขวัญอย่างขวัญเนี่ยถ้าเจอพี่ก่อนที่จะมาทานตัวเนี้ยค่ะพี่ดำเป็นแบบไก่กามากเลยอะไม่อยากจะเชื่อนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้คนที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยทั้งขาวทั้งใสทั้งบลิ้งใช่แล้วไปเจอเคล็ดลับความงามตัวนี้จากที่ไหนอะคะเจอจากน้องที่ออฟฟิศค่ะคือเราอะคือทำงานปกติทำงานพิธีกรอยู่แล้วเราก็จะแบบโอ้นอยตัวเองผิวไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยพยายามหาสูตรใครว่ามีตัวไหนกินแล้วขาวใครว่ามีตัวไหนกินแล้วดีไปหมดแต่มันก็เออพยายามไปซื้อกูต้าที่แบบขายตามท้องตลาดกินมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ทำไมล่ะคะทำไมถึงคิดว่ามันไม่ได้ผลคือผลลัพธ์ที่ได้เกิดขึ้นคือไม่แตกต่างหรอกินเป็นเดือนแล้วเวลาที่ไปซื้อใช่ไหมค่ะใครที่เคยไปซื้อกลูต้าในท้องตลาดจะรู้ว่าถ้าไปซื้อกลูต้าปุ๊บที่ร้านเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าต้องซื้อวิตซีคือวิตามินซีเพิ่มเข้าไปด้วยเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ใสขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่า2ตัวนี้มันต้องกินคู่กันใช่ไหมต้องซื้อวิตซีด้วยนะคะมันถึงจะออกฤทธิ์ดีแต่ว่าดูหน้าคุณน้องสิคะมีริ้วรอยแล้วคุณน้องต้องทานคอลลาเจนเพิ่มโอ้เวลาเข้าร้านขายยาหรือว่าไปซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีนึงมักจะได้มาแบบเยอะมากเป็นกอบเป็นกำเป็นกอบเป็นกำบ้านเลยเออแต่เราด้วยความที่อยากสวยไม่เป็นไรเป็นกอบเป็นกำก็ยอมควักสตางค์ซื้อกลับมาแล้วก็กินกินทีนึงเป็นกรรมเลยผ่านไปเดือนนึงก็แล้ว2เดือนก็แล้ว3เดือนมันไม่ค่อยเห็นผลมันไม่ขาวขึ้นเลยนะโอ้จนแบบว่าเอ๊ะทำยังไงดีก็เห็นพวกดาราไปฉีดใช่ไหมหรือหลายคนไปฉีดไอ้กูต้าไทโอนก็เห็นเพื่อนไปฉีดมาขาวไหมขาวแต่เพื่อนบางคนช็อกยาด้วยนะคือแบบฉีดปุ๊บช็อกไปใช่กูต้าที่เขาฉีดให้ขาวอ่ะบางคนฉีดมาตัวขาวค่ะอันนั้นไม่แพ้แต่พอมาทำงานปุ๊บโดนแสงไฟหรือไปออกแดดดำกว่าเดิมดำกว่าเดิมแล้วที่สำคัญตาเกือบจะบอดนะเพราะว่าตาจะแพ้แสงตาจะไวกับแสงมากสำหรับคนที่ไปฉีดกูต้านะอันนี้อันตรายมากเลยก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีไปฉีดก็ถ้าจะอันตรายแต่กินก็ไม่ขาวสักทีเห็นน้องที่ทำงานด้วยกันเดินผ่านไปผ่านมาทำไมขาวจังเลยทิปไปทำอะไรมาทำไมขาวจังเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าก็กินนี่ไงกูต้าคอลลาเจนกินอีกแล้วอ่ะก็เราก็เคยกินมาแล้วแต่มันก็ไม่เห็นผลอะไรเลยอ่ะเออเราก็บอกเงี้ยวิพี่กินอ่ะพี่กินยิ่งกว่ากูต้ากินยิ่งกว่าคอลลาเจนอีกพี่กินวิตามินใส่เข้าไปเพียบเลยทำไมพี่ไม่เห็นได้ผลอะไรเงี้ยทิปก็บอกว่าพี่เก๋ดูหรือเปล่าว่ามันเป็นกูต้าแท้ไหมมีกลูต้าแท้กลูต้าปลอมด้วยเหรอคะใช่ถ้ากลูต้าแท้ๆเขาจะต้องมีการันตีไว้เลยอย่างตัวที่เก๋ทับประทานตัวนี้กลูต้าคอลลาเจนตัวนี้นะคะข้างหลังอ่ะเขาจะกล้าติดเอาไว้เลยว่าเป็นกลูต้า 100% เขียนเอาไว้เลยแล้วก็คือดูในใบเซอร์อ่ะที่เขาแนบมากับกล่องแล้วเขาจะเขียนเลยว่าเป็นกลูต้าที่มาจากบริษัทผลิตกลูต้าอันดับ1ของโลกโอ้โหชื่อบริษัทอะไรคะบริษัทที่ผลิตกลูต้านี่คือโคจินบริษัทโคจินของญี่ปุ่นนะคะเป็นบริษัทที่จะผลิตกูต้าแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกใครที่อยากได้กูต้าอันดับหนึ่งต้องไปซื้อที่บริษัทนี้โอ้โหว้าวและไอตัวเนี้ยที่เก๋กินอะเออพอพลิกไปพลิกมาอ้าวเป็นบริษัทคนไทยอ้าวเหรอเป็นบริษัทคนไทยที่ไปเอาวัตถุดิบมาจากบริษัทชั้นนำของโลกแล้วก็เอามาผลิตในที่นี่แล้วก็บริษัทที่ทำตัวเนี้ยกูต้าคอลลาเจนตัวเนี้ยก็คือบริษัทไบโอฟาร์มถ้าลองดูที่กล่องโหวันนี้อยากให้ดูเหลือเกินว่าเขาก็จะเขียนว่าเป็นไบโอฟาร์มนี่หลายคนถ้าเกิดว่าซื้อยาคุ้นเคยนะคุ้นเคยเพราะเป็นบริษัทผลิตยาใช่เขาเป็นบริษัทผลิตยาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นบริษัทผลิตยาอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็เป็นบริษัทผลิตยาบริษัทเดียวและบริษัทแรกที่ได้มาตรฐานจากทางยุโรปเรื่องของการผลิตขั้นสูงเป็นมาตรฐานอะไรอะคะมาตรฐานพิกอ๋อเห็นบอกว่ามาตรฐานตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดกันตรงๆคือว่ามันยิ่งกว่า GMP ของประเทศเราอีกอะ GMP ว่าได้มายากแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมคือบริษัทกว่าจะได้ GMP นี่ต้องตรวจสอบผ่านกันเยอะแต่ว่า PIX ค่ะมาตรฐานเขาสูงกว่า GMP 10เท่าค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจเรื่องของการผลิตแล้วเขาผลิตยาเนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูงมากวันนี้เขาก็มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือตัวนี้กลูต้าคอลลาเจนเขาก็เลยไหนๆจะเอากลูต้ามา
จะเป็นกลูต้าแบบธรรมดาตามท้องตลาดไก่กาไม่ได้ค่ะเขาก็ใช้เป็นแอลกลูต้าไทโอนตัวนี้นี่มันแตกต่างจากกลูต้าธรรมดาตามท้องตลาดยังไงคะต่างกันมากต่างกันแบบมหาศาลเลยที่คุณทานกลูต้าไทโอนไปแล้วมันไม่ขาวเพราะว่าโมเลกุลมันใหญ่หรือบางทีก็ไปเจอของปลอมแต่สำหรับตัวนี้กลูต้าคอลลาเจนค่ะเขาเป็นแอลกลูต้าไทโอนซึ่งมันเป็นกลูต้าที่ย่อยจนโมเลกุลเล็กมากแล้วก็สามารถที่จะแบบทานปุ๊บดูดซึมปั๊บได้เลยเพราะฉะนั้นก็เอาไปใช้ได้เลยเหมือนเทียบเท่ากับที่เราไปฉีดอ่ะคือที่คนไปฉีดเพราะว่าเวลากินแล้วมันดูดไม่ได้ก็เลยต้องไปฉีดเข้าเส้นแต่ตัวนี้ค่ะไม่ต้องฉีดแล้วประทานเข้าไปแล้วดูดเข้าไปเทียบเคียงกับการฉีดเลยได้ประมาณนั้นเลยแล้วที่สำคัญนอกจากจะมีแอลกูต้าไทโอนนะคะที่คุณจะสามารถดูดซึมไปดูแลบำรุงตับขับสารพิษได้แล้วช่วยมากกว่าเท้าซ้ายอีกหรอคะใช่ดูแลเยอะขนาดนั้นเลยใช่เพราะว่ามันเป็นแอลกูต้าไทโอนมันก็เข้าไปแบบว่าทำความสะอาดตับทำให้ตับเนี่ยดูแลตัวเองได้ดีขึ้นมันก็จะช่วยดีท็อกซ์เพราะฉะนั้นคุณผู้ชายที่ชอบดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือว่าใครที่แบบทำงานดึกตื่นสายนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันกินอาหารขยะกินพวกแฮมเบอร์เกอร์กินพิซซ่าหรือกินข้าวขาหมูอะไรแบบที่ไม่ค่อยได้เลือกทานตัวนี้ก็ได้ทานตัวนี้ก็ได้ช่วยดีท็อกซ์ได้เหมือนกันช่วยดีท็อกซ์ตับเลยนะเข้าไปถึงในตับเลยถ้าตับเราทำงานดีปุ๊บทุกอย่างในร่างกายจะดีตามเลยนะแล้วคุณจะแบบว่าพวกไขมงไขมันจะไม่ค่อยมีสะสมด้วยมันให้ผลหลายอย่างแล้วก็แอลกูต้าไทโอนก็จะไปทำงานร่วมกับอีกตัวนึงก็คือแอลกูตามีนอันนี้เขาจะมีแอลกูตามีนด้วยจริงเหรอคะกลูต้าไทโอนตามท้องตลาดส่วนใหญ่จะไม่มีนะแต่ว่าของกลูต้าคอลลาเจนมีเขาใส่ไปเพราะว่าไอแอลกูตามีนเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรอะคะก็จะไปช่วยบูสต์ตับเหมือนกันคือพอรับประทานเข้าไปมันจะเปลี่ยนเป็นแอลกูต้าไทโอนแล้วมันก็จะไปช่วยเหมือนแบบดับเบิลพลังอุ๊ย Amazing มากคือจากเดิม250อาจจะเพิ่มประสิทธิภาพเป็น300ใช่ๆเป็นแบบดับเบิลเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้มันออกฤทธิ์เร็วเห็นผลเร็วเพราะฉะนั้นกล้าการันตีเลยว่า14วันทานเข้าไปรับรองค่ะขาวกระจ่างใส14วัน14วันเท่านั้นเนี่ยหรอคะเห็นความแตกต่างชัดเจนขนาดนั้นจริงๆแค่อาทิตย์เดียวถ้าเกิดว่าอย่างน้องขวัญน่ะอาทิตย์เดียวน้องขวัญก็จะเห็นผลแล้วนะคะสนใจค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเยอะๆอย่างเงี้ยนะอ่ะการันตีเลยว่า2อาทิตย์เพราะว่านอกจากจะมีแอลกูต้าไทโอนแล้วก็แอลกูตามีนแล้วเขายังมีไฮโดรไลท์คอลลาเจนตัวนี้นี่คืออะไรอะคะก็คือคอลลาเจนแต่คอลลาเจนปกติคอลลาเจนปกติอะที่คุณกินเนี่ยก็คือเป็น สกัดมาจากปลาทะเลน้ำลึกใช่ไหมแต่ว่าไฮโดรไลท์คอลลาเจนสกัดมาจากคอลลาเจนอีกทีนึงโอ้โหสกัดซ้อนสกัดเลยคราวนี้ก็คือพอมันสกัดมาปุ๊บเหมือนเขาย่อยออกมาให้เรียบร้อยเหมือนโจ๊กอะกินปุ๊บดูดไปใช้ได้เลยนึกออกเลยเข้าเส้นเลือดปุ๊บบริ้งเลยคอลลาเจนที่ขวัญเคยได้ยินมาอันนี้เป็นความรู้ทั่วไปก็คือว่าบอกว่าช่วยในการเติมเต็มร่องผิวคนที่มีปัญหารอยริ้วรอยต่างๆเนี่ยให้ทานคอลลาเจนเยอะๆใช่ตัวนี้นี่สรรพคุณเหมือนกันกับคอลลาเจนเลยเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันดูดซึมง่ายคือคอลลาเจนเนี่ยกว่าจะย่อยบางทีก็ตกค้างบางทีก็เอาไปใช้ได้ไม่หมดแต่พอเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนปุ๊บดูดเข้าไปได้หมดเลยแล้วมันก็จะไปอยู่คือแบบมันจะปรากฏที่ผิวชัดเจนมากและเห็นผลเร็วมากเนื่องจากเป็นโมเลกุลเล็กไอ้พวกริ้วรอยใต้ตาจริงๆแล้วคืนเดียวข้ามคืนก็เห็นผลแล้วนะถ้าเป็นริ้วๆเส้นๆน่ะเวลาที่สังเกตคุณผู้ชมถ้าเป็นสาวๆแล้วแต่งหน้าเวลาที่เอารองพื้นทา